I wake up the moonlight. Insomnia, burning the candle at both ends. It's feel like Hanukkah. Devil knocking like an old friend. I can't respond to her. All of my feelings is so gone. Used to have a crush on Monica. Everybody get your roll on. Dirty, dirty to the soul die. Bank account look stingy. In the red nigga bow tie. Slim and husky need that flat bread. Flat rates, guaranteed deposits. Never need nobody. All I really need is options. Trying to be cautious. I can't check in with a boss. Can't hit a clock. Straight out the block. I got a dream and it came with a watch. Wait, let me explain. I don't feel pain in the moment. I bury it, carry it later and live on my luggage. Grew up on tuna magic and hot dogs. All these dollar menus got me sluggish. I found me some passion and put it right next to my pain. Black Madonna looking over me. Put it right next to my chain. Ask God why they killing us. He said it's hard to explain. I just really want the money. I never did want anything. Load up a dream with no safety and bang. I can't lie, I've been afraid of failing, been afraid of crying, been afraid of not providing, been afraid for too long, but I got faith now, when I'm so great now, late night drives to H-Town, ain't no mistakes now, ain't no replacing how I came through, no I used to lie, but coming clean, I can't replace. ไลฟ์สดนะครับมาแนะนำการตัดต่อนะครับผมวันนี้มาแนะนำทรงบล็อกเทปทุยต่างๆนะครับผมครับผมเพิ่งไลฟ์สดครั้งแรกเลยยังทำอะไรไม่ค่อยถูกครับรบกวนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยินดีมากๆนะครับที่มีโอกาสมาในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะครับได้ยินไหมอันนี้ผมยาวนะทำไมไลฟ์มาเมื่อวานผมยาวนะปกติทรงผมก็มีหลากหลายนะครับผมทรงผมก็หลากหลายเราจะไล่เป็นผมบ๊อบนะครับบ๊อบก็คือเป็นลักษณะเป็นบ๊อบเทตุยต่างๆนะครับจำช้าๆหน่อยนะครับนะครับก่อนอื่นก็แบ่งผมก่อนนะครับผมจะแบ่งผมเป็น4ส่วนนะครับด้านซ้ายขวาหลังใบหูนะครับผมอาจารย์มีวิธีการแบ่งผมยังไงบ้างครับที่เป็นหลักในการแบ่งครับปกติก็ปกติมันจะมีถ้าเราละเอียดเกินไปมันก็จะมีตั้งแต่จุดท็อปจุดเซนเตอร์ไซส์พาร์ทเอฟคาวนี่จะเยอะการพูดดังเลยแต่นี้เราจะตัดแบบเอาแบบง่ายๆเบาๆบางทีเราไปใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คือเราจะแบ่งก็คือปกติที่เราแบ่งคือประมาณครึ่งหูนะครับผมครึ่งหูจะเป็นผมซ้ายขวาขยับหัวทางโน้นนี่โอเคให้ขยับไปทางโอเคนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาคือด้านซ้ายด้านขวานะครับผมง่ายสุดก็คือแบ่งประมาณครึ่งหูนะครับผมเกือบหลังใบหูนั่นแหละครับผมแล้วก็ด้านหลังเราก็แบ่งเป็น4ส่วนถ้าเป็นในกรณีที่ผมจริงนะครับมันจะอยู่กลางใบหูเลยไหมครับปกติถ้าเป็นผมจริงก็เกือบหลังใบหูนะครับผมเกือบหลังใบหูใช่ครับผมแต่นี้ถ้าเป็นผมหัวอุ่นโดยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับข้างหน้าก็จะเป็นซ้ายขวานะเดี๋ยวเราจะติดคลิปไว้ก่อนนะครับซ้ายขวาอาจารย์ครับระวังใบของซ้ายขวาเราก็ติดคลิปก่อนซ้ายขวานะครับติดที่ไปก่อนแล้วก็เราจะมาเริ่มด้านหลังนะครับผมด้านหลังคือ
สามบล็อกก็คือหลังผมก็คือด้านหลังก็จะแบ่งลักษณะแบ่งไล่ซ้ายขวานะครับผมซ้ายขวามานะครับผมก็มีถ้าตัดผมถ้าเป็นแนวบล็อกบล็อกตรงก็จะแบ่งลักษณะเป็นฐานตรงนะครับผมปกติเส้นแบ่งมันจะมีสี่เส้นฐานตรงมีความวีหงายแนวตั้งนะครับผมก็จะมีสี่เส้นนะครับอันนี้ถ้าตัดลักษณะเป็นบล็อกเทคูต่างๆจุดที่เราต้องแบ่งนะครับผมก็คือฐานแรกสังเกตดูนะครับปกติเขาเรียกว่าจุดกระดูกต้นคอนะครับผมก็คือขึ้นมาประมาณต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับผมต่ำกว่าครึ่งหูน้อยสำหรับเป็นฐานแรกของการตัดผมทุกทรงถ้าเป็นแนวผมบ๊อบเทบ๊อบตรงอะไรครับผมเราจะแบ่งลักษณะนี้จะทำให้การตัดเป็นฐานผมที่ง่ายแล้วก็เร็วนะครับผมนี่เราจะแบ่งนะครับสังเกตดูเวลาจับหวีก็จับที่หูหวีนะครับผมก็แบ่งลงมาแบ่งลงมาก็จุดโค้งมนนะครับผมประมาณไล่ลงมาก็ถึงช่วงขอบด้านข้างนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับจะแบ่งเป็นตัววีความสังเกตนะครับว่าจุดแหลมนะครับจุดแหลมของทรงก็คืออยู่ที่ประมาณต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับถ้าอธิบายง่ายขออนุญาตครับครับผมนี้เนาะจะได้เห็นต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับบ๊อบเจอตัวเราจะไล่ประมาณต้นคอก็คือถ้าเป็นต่ำๆก็ประมาณช่วงต้นคอนะครับคอหรืออาจจะขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับการตัดผมที่ดีก็มี5ข้อนะครับผมอธิบายคร่าวๆก่อนหนึ่งการแบ่งผมนะครับอันดับแรกคือการแบ่งผมแบ่งผมนะครับเอาแบ่งโปรเจกต์อันดับที่2เขาเรียกตำแหน่งการวิ่งของช่างตำแหน่งการนั่งของลูกค้านะครับอันนี้เราอยู่ตำแหน่งที่ด้านหลังลูกค้าคือลักษณะเป็นเข็มนาฬิกานะครับอยู่ตำแหน่งที่6นะครับผมอยู่ด้านหลังลูกค้า3การหวีผมการวางนิ้วนะครับการตัดผมที่ดี5ข้อนี้ถ้าเราครบหมดจะทำให้การตัดผมง่ายขึ้นแล้วก็ออกมาสวยงามนะครับข้อที่4ก็คือองศาผมองศานิ้วองศากรรไกรแล้วข้อที่5คือการตัดเทคนิคนะครับผมอันนี้เราจะมาเริ่มนะครับดีนะครับฐานแรกเราก็จะตัด0องศานะครับผมฐานแรกคือเวลาแบ่งก็ซ้ายขวานะครับเราหนีนะครับหนีก็โน้มธรรมดามีความเราจะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับตัดตรงก็ได้แล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ถนัดจะตัดตรงก็ได้แบบไม่ต้องตัดตรงอาจารย์ถามเรื่ององศาเนี่ยครับมีผลสำคัญยังไงสำหรับการตัดผมครับมีผลครับองศาผมเนี่ยเวลาตัดผมเนี่ยจะทำให้เกิดการไล่ระดับนะครับผมถ้าเราตัดตรงๆธรรมดามันก็จะไม่มีการไล่
ครับผมแต่ถ้ายกองศาเมื่อไหร่แต่องศา45นี่คือจะไล่ต่ำๆนะครับการไล่45แต่ถ้าเป็น90ก็คือจะเป็นการสไลด์นะอันนี้องศาเราต้องอยู่แนบธรรมดาอย่างนี้ครับซ้ายขวานะครับลงมาแล้วแต่นะครับบางคนก็จับเป็นไกลแบบตามที่ถนัดอันนี้ผมเอาตามที่ผมถนัดนะครับผมเราจับเป็นไกลก็อยู่ที่เราครับผมว่าถนัดแล้วแต่จะตัดตรงก็ได้ตัดใช้ก็ได้เห็นไหมครับสังเกตดูความโค้งบนเสร็จแล้ววิธีง่ายเวลาจับเราก็กดลงมานะครับได้ตั้งเป็นศูนย์องศาใช่ไหมใช่ครับพอฐานแรกเสร็จปุ๊บฐานที่2นะครับฐานที่2คือเวลาการแบ่งนะสังเกตว่าเวลาการแบ่งเราไม่จะเป็นต้องมาแบ่งทีละน้อยนะครับทีละนิดนึงแบ่งประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็ได้นะครับผมลักษณะเหมือนเดิมก็คือลักษณะต้องไล่ลงมาเป็นลักษณะเป็นรูปมือคว้าเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนการแบ่งผมตรงเซกชันตรงไหนครับถ้าง่ายที่สุดนะครับผมชั้นแรกต่ำกว่าครึ่งหูน้อยชั้นที่2ก็ประมาณหูบนนะครับผมถ้าง่ายที่สุดเราจะใช้ลักษณะนี้ประมาณหูบนนะครับผมจะไม่เกิน2ใช่ครับคือการตัดหูที่ดีถ้าเราเป็นต่ำแบ่งหนาเกินไปหรือบางมากเกินไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันดีมันจะทำให้การตัดเสียเวลามากเกินไปนะครับอันนี้เราใช้ระยะเวลาในการตัดที่ง่ายก็เร็วนี่ครับเวลาการตัดนี้ทำให้ดูช้าๆนะครับจะไม่เร็วมากเกินไปสังเกตนะครับว่าจะต้องแบ่งให้ลักษณะเป็นรูปอีฟั่งนะครับผมได้ครับผมถามได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่สวัสดีคุณผู้ชมทั้ง53คนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีไลฟ์2ช่องทางด้วยกันก็คือในแฟนเพจของ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า Bubble Brain Formate Official นะครับแล้วก็ในส่วนของ Addition นะครับวันนี้เราไลฟ์2ช่องทางนะครับสำหรับช่างทำผมที่เป็นบาร์เบอร์อยู่แล้วหรือว่าใครที่เป็นซาลอนนะครับสวัสดีครับอยากจะมาเรียนเทคนิคเพิ่มเรื่องการตัดผมนะครับก็สามารถดูไลฟ์สดคลิปนี้ได้นะครับนะครับพอชั้นที่2นะครับผมชั้นที่2เวลาตัดก็เราก็เอาไกด์ไลน์ของครึ่งนึงนะครับแบ่งครึ่งนึงแต่ครั้งนี้เราจะยก45นะครับผม45คือการไล่ระดับไล่ต่ำๆนะครับ45นะครับ45คือการไล่ต่ำๆโน้มตามรอยแบ่งใช้ลายเดิมนะครับผมเวลาตัดช่วงด้านในนะครับอย่าพยายามแบ่งนิ้วออกนะครับต้องคว่ำหรือมุมนิ้วเล็กน้อยนะครับผมเวลาตัดไม่ครับแต่ว่ามันเห็นไม่หลับเลยโทษครับอาจารย์ครับได้ครับอาจารย์หมุนมาทางนี้ได้ไหมครับกลับมาทางนี้แทนได้ไหมโอเคแล้วก็อาจารย์ขยับไปด้านไหนดีสวัสดีคุณปานวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นกผลิตลัพธ์ยูทีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณธีรพงศ์ด้วยนะครับคุณธีรพงศ์บอกว่าช่วยเปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมครับอยากเห็นด้านหลังอย่ารอสักครู่นะครับโอเคครับประมาณนี้มองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ตำแหน่งที่หกนะครับโน้มลงมาอ
ังเกตดูนะครับว่าเวลาตัดได้ไหมได้อาจารย์ต้องอาจารย์ก็พูดดังแบบนี้ครับเวลาตัดนะสังเกตนะครับชั้นผมชั้นแรกนะครับชั้นผมจะได้ล็อกเอาไกด์ไลน์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับชั้นที่หนึ่งมันเชื่อมกับชั้นที่สองนะครับเป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็แบ่งเช็คนะครับผมเช็คเป็นสามสเต็ปแบ่งเป็นสามช่อนะครับช่อกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับแล้วก็ตั้ง45นะครับผมคือเช็คไปในตัวเลยเวลาตัดก็เช็คผมไปในตัวเลยนะครับตั้งแต่ช่อแรกช่อที่2นะครับผมสังเกตนะครับ45คือการไล่ต่ำๆนะครับเทคนิคการตัดเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับผมรอบไหนครับใช้วิธีการจับกายแบบธรรมดาก็ได้นะครับผมอันนี้ผมให้ดูนะครับเก็บธรรมดาก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับฐานแรกเราจะต้องตัดให้มีไกด์ไลน์ในการตัดนะครับก็เสร็จแล้วช่อที่3นะครับช่อที่3ก็เหมือนเดิมนะครับผมช่อที่3ก็เหมือนเดิมนะครับเวลาแบ่งผมก็ประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับนิ้วครึ่งครับแบ่งขยายลงมาสวัสดีคุณแพมด้วยนะครับคุณแพมบอกว่าเสียงเงียบมากครับเสียงเงียบมากคือยังไงครับเสียงเบาใช่มั้ยครับใช่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์พูดดังขึ้นหน่อยครับได้ครับพอช่อที่3อันนี้ก็แบ่งประมาณ5ช่อนะครับผมช่อที่3ก็แบ่งเหมือนเดิมนะครับมีความลงมานะครับผมพูดค่อยเก่งนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอาจารย์ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้อันนี้ช่อที่3นะครับช่อที่3นะครับผมช่อที่3ก็เวลาไล่ก็เหมือนเดิมนะแบ่งลักษณะก็คือภาคประมาณช่องที่3นี้แบ่งจากตรงจุดไหนครับถ้าง่ายที่สุดก็คือปกติประมาณ 4-5 ช่องถ้าง่ายที่สุดก็คือพอหูบนเสร็จปุ๊บจุดตรงนี้เขาเรียกจุดคลาวก็คือลักษณะจุดโค้งบนจุดโค้งบนตรงนี้เราก็แบ่งลักษณะให้เป็น2ชั้นครับง่ายๆแบ่งให้เป็น2ชั้นแบ่งให้เป็น2ชั้นนะครับอาจารย์ครับคุณพีรพงศ์ถามว่าแบ่งผมเป็นรูปตัว V ความตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าเป็นลักษณะบล็อกเทปทุยนะครับต้องแบ่งเป็นรูป V ความตลอดนะครับอันนี้ช่อที่3นะครับผมเราก็แก้ลายของช่อที่2ขึ้นมาเป็น K นะครับโดยช่อที่1เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมแล้วก็นะครับเอาแก้ลายคือลักษณะเวลาตัด V ความก็แบ่งลักษณะรูป V ความนะครับเราแก้ลายมาเป็น K นะครับโดยที่เราตัดทีละครึ่งนึงก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปตัดหมดนะครับแบ่งทีละครึ่งนะครับผมโอเคนะครับไกด์ไลน์ก็ไกด์ไลน์ก็ไกด์ไลน์ก็มาก็ต้องเอาไกด์ไลน์มาเชื่อมตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่45คือเราต้องต่ำๆนะครับไม่ยกสูงนะครับทุกช่อต้อง45หมดนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ควงก่อน3รอบเป็นเทคนิคส่วนตัวหรือว่าอะไรครับโทษนะครับก็คือเวลาตัดนี้ผมจะใช้เทคนิคของผมนะครับผมก็คือลักษณะการจับกลไกสไตล์ของเองนะครับก็คือการญี่ปุ่นนะครับสังเกตดูเวลาตัดก็เห็นนะครับโน้มตามฐานเดิมนะครับเสร็จแล้วแบ่งซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับแบ่งซ้ายขวานะครับได้ทีละครึ่งก็ได้นะครับถ้าจับทั้งหมดก็ทีละครึ่งเหมือนเกมครับต้องโน้มมาซ้ายขวานะครับของทรงสิครับไกด์ไลน์เดิมที่เราจับนะครับไล่ลงมาอ
ทุกครั้งที่มีการยกนะครับผมการยกผมไล่ทุกครั้งจะมีการมีรากผมอะไรผมทุกครั้งนะครับแต่สี่ท่าของเราก็คือจะเป็นการไล่กับตัดอย่างเงี้ยพอเราเสร็จแล้วข้อที่3เราก็แบ่งเป็น3ช่องเหมือนเดิมนะครับง่ายสุดก็คือยกเช็ค90 45เหมือนเดิมเหมือนครับยกเช็ค45เหมือนเดิมครับอันนี้อาจจะมีเล็กน้อยเขาปิดไปด้านนี้เหมือนกันนะครับแบ่งเป็น3ช่องง่ายๆนะครับผมด้านนี้อันนี้เราจะตัดเป็นลักษณะเป็นตรงก่อนนะครับผมไล่กรอบทรงให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ตัดไล่ให้เสียงของครับจะให้ทำรบกวนเปลี่ยนตัวอีกนิดหนึ่งครับตอนก็อีกตอนนี้เปลี่ยนเสียงเป็นไงบ้างออกมืดอ่ะอีกแล้วครับผมขอบคุณครับพอเสร็จแล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับผมเราก็แบ่งไล่มาหมดเลยอันนี้ถ้าเป็นลักษณะเป็นผมหนาเราสามารถแบ่ง5ชั้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมบาง4ชั้นก็พอนะครับ4ชั้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราแค่ชั้นที่4นะครับผมสังเกตดูพอเสร็จแล้วก็ซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาเหมือนเดิมเอาแก้ลายชั้นที่3ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแบ่งทะแยงลงนะครับเห็นไหมครับแบ่งทะแยงลงก็หวีเหมือนเดิมนะครับกดตามเหมือนเดิมก็คือ45องศาเห็นไหมครับแก้ลายเดิมนะครับครับโน้มมาเหมือนเดิมนะครับผมการตัดก็หลากหลายนะครับผมบางท่านก็จะตัดแบบแซกก็ได้ตัดตรงๆก็ได้นะครับผมตัดตรงๆตัดแซกตัดอะไรได้หมดครับเหมือนเดิมชั้นที่3เหมือนเดิมแล้วเรามาเวลาแบ่งนะครับจากปุ๊บเราจะตัดตรงก็ได้นะครับมันตัดตรงกดตามจังนะครับ45องศาที่กดตามไว้โน้มมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คเหมือนเดิมนะครับตัดลักษณะนี้คือเช็คผมไปได้เลยแล้วก็เราไม่ต้องกลับมาเช็คอีกนะครับไว้ค่อยรอมาเช็คตอนแห้งนั่นเองนะครับทำให้ทำงานได้เร็วแล้วก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลามาตัดเยอะมากเกินไปนะครับแล้วโอเคเช็คเราชอบนะครับรวบช่อเช็คได้เลยแบ่งประมาณ3ช่อได้เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับนี้ก็จะได้ลักษณะเป็นความโค้งมุนแล้วนะครับความโค้งมุนครับสวัสดีคุณเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับอันนี้ช่วงด้านข้างนะครับด้านข้างก็วิธีง่ายสุดนะครับวิธีง่ายสุดแต่จุดท็อปเราก็แบ่งออกมาประมาณฐานคิ้วนะครับฐานคิ้วแบ่งได้แค่2ช่อเองนะครับจะตัดง่ายแล้วก็เร็วนะครับได้ไหมครับได้ครับแบ่งออกมาแบ่งลักษณะเป็นรูปวีปั้มนะครับถ้าเป็นด้านหน้าแบ่งลักษณะเป็นรูปวีหงายนะครับก็คือแบ่งลักษณะเป็นรูปวีหงายทั้งสองข้างได้ครับได้ครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมด้านหน้า
ด้านหน้าด้านข้างนะครับก็เป็นม็อกเทปูแล้วก็แบ่งลักษณะเป็นรูปเป็นวีคว่ำอันนี้จะเป็นวีปกตินะครับผมมีหงายนะครับผมช่วงด้านข้างนะครับช่วงด้านข้างหน้าเวลาแบนแบบนี้เขาเรียกตัดตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะแบบนี้คือตัดมาจะทำให้ผมไล่ความโค้งบนจะออกมาสวยครับแต่ก็มีวิธีการหลายแบบนะครับอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละท่านนะครับแต่วิธีการตัดผมจะทำลักษณะนี้นะครับครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเราก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าล้มเป็นคุณคืออยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ด้านหลังมันเดิมนะครับเราก็ล้มมันด้านหลังนะครับผมทั้งสองด้านเลยซ้ายขวานะครับล้มมันด้านหลังนะครับผมก็คือตำแหน่งที่6หรือตำแหน่งด้านหลังเลยนะครับอยู่ที่เดิมนะครับตัดบ๊อบเทหลักง่ายๆคือต้องอยู่ด้านหลังของลูกค้านะครับเวลาตัดจะทำให้เสมอกันทั้งสองด้านคือซ้ายขวาจะเท่ากันแต่ถ้าเราขยับตัดปุ่มบ๊อบเทถ้าเราขยับไปขยับมาเนี่ยความเท่าความเอียงความบนจะไม่ค่อยสวยก็คือต้องอยู่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับตำแหน่งที่6คือด้านหลังของลูกค้านะครับเราก็โน้มตั้งแต่ช่วงด้านหน้ามานะครับแล้วก็โน้มมาด้านหลังนะครับอาจารย์ครับสมมติว่าถ้าในกรณีที่เรานั่งองศาผิดอย่างเงี้ยครับมีผลยังไงไหมครับก็มีบ้างนะครับผมถ้าองศาผิดหรือตำแหน่งไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้การตัดองศาต่างๆอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเราค่อนข้างมาตรฐานหรือออกมาดีเนี่ยการเก็บทรงมันจะทำให้เก็บงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาเยอะนะครับเก็บนะครับอันนี้ลักษณะผมจะค่อนข้างมาครับกดต่างเหมือนเดิมนะครับจากต้นมุมมันด้านหลังก็จอดตรงนี้เอาคลิปติดคลิปเล็กๆตะกี้นิดหน่อยได้ไหมได้ครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์เมื่อหน่อยสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับเห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บยังไงเสร็จแล้วก็สังเกตไหมครับความโค้งมูลมันก็จะทำให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานทีหลังนะครับอาจจะมานิดนึงดูโน้มมาอาจจะนิดหน่อยนะครับดูอันนี้เราตัดตรงๆก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานนะครับลายเสร็จก็มาเก็บงานนะครับโน้มมาครับอันนี้ก็จะได้เป็นลักษณะเป็นบ๊อบเททูที่ต่ำๆเลยนะครับนะครับผมช่วงที่เราแบ่งไว้ด้านหน้านะครับเราก็แบ่งได้เลยนะครับเป็นซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็มาเก็บงานด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ
คุณจิตบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับพี่จิตใช่ไหมครับเพชรบุรีหรือเปล่าพี่จิตสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็เก็บมุมผมเศษผมนะครับตั้งแต่ซ้ายขวานะครับดึงมาที่เดิมนะครับดึงมาตำแหน่งด้านหลังนะครับนะครับเก็บเหมือนเดิมเห็นไหมครับนะครับบล็อกเททุยเนี่ยตำแหน่งของการตัดมีผลเหมือนกันนะครับถ้าเราตัดขยับไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีเพี้ยนนะครับองศาต่างๆก็จะเพี้ยนแต่ถ้าเราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราหวีมาด้านหลังเลยเวลาตัดมันจะทำให้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับก็คือซ้ายขวานะครับต่างๆจะเท่ากันทั้งสองข้างเห็นไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับคือเราต้องเซตทรงหรือไดเสร็จก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับคือการเท็กเจอร์อันนี้ตัดลักษณะธรรมดาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราบันไดก่อนแล้วก็มาติดงานนะครับครับผมเดี๋ยวมาดายก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยมาเก็บงานนะครับผมมาดายก่อนแป๊บเดียวดึงเบาๆนะครับผมได้เบาๆเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวคอยดูการเก็บงานนะครับดูเก็บงานก็จะแป๊บเดียว
ัดผมสวยทุกอย่างแล้วยังไงก็ต้องเก็บนะครับผมตัดผมลูกทรงแล้วต้องมาเก็บงานทุกครั้งนะครับผมลูกทรงมันมีสเปรย์ยกโคนโอ้โหหุ่นของหุ่นได้นั่นแหละเราเฉดด้วยนิดหน่อยนะครับอันนี้สเปรย์ยกโคนครับลูกโคนนะครับบัมเบิลเบย์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้หมดของบัมเบิลเบย์นะครับกรรไกรที่ตัดหวีก็ของบัมเบิลเบย์นะครับผมสนัดกรรไกรยาวของใหม่ไม่ออกจริงของใหม่ของใหม่ครับThank you.
ได้ครับโอ๊ตต่อเลยโอ๊ตอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับผมดูออกไหมได้ไหมครับได้ครับก็พอเสร็จทุกอย่างนะครับสังเกตดูนะครับวิธีการเก็บนะครับมันอาจจะมีรากผมไร้ผมนะครับช่วงนี้เราไปเก็บแต่นะครับความโค้งวนอยู่ที่เรานะครับบางทีเราก็เก็บนะครับทุกครั้งนะครับเวลาตัดต้องมีรากผมไร้ผมทุกครั้งนะครับผมเว
บางทีผมที่เกินมาหรือช่วงท้ายทอยนะครับผมเราก็ต้องเก็บนะครับแต่ความนุ่มความซอฟต์นะครับเราก็ต้องมาเท็กเจอร์ทรงผมไล่ให้ดูนุ่มให้ดูซอฟต์อันนี้เก็บช่วงตีนผมด้านในนะครับนะครับช่วงโค้งมนนะครับเราจะเอาโค้งแบบไหนก็ได้นะครับผมแต่นี้เราลักษณะให้เป็นโค้งมนธรรมดาแล้วก็แบ่งซ้ายขวานะครับซ้ายขวาคือการเก็บรายละเอียดก็คือการเท็กเจอร์ผมนะครับทุกครั้งเวลาการตัดทุกครั้งสวยแล้วแต่ความนุ่มความซอฟอาจจะยังไม่มีนะครับบางทียังรูแข็งยังรูทื่ออยู่นะเราก็แบ่งนะครับสังเกตดูครับผมจะทีละชั้นนะครับผมจะแบ่งทีละชั้นนะครับอาจารย์ทำแล้วปกติในกรณีที่เก็บรายละเอียดจำเป็นมากน้อยแค่ไหนต้องใดผมให้เป็นทรงครับอยู่ที่บางทรงครับแต่ลักษณะนี้คืออันนี้มันเป็นลักษณะเป็นบ๊อบเทซอฟต์ๆเบาๆก็คือเราสามารถใดเบาๆได้เลยแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นทรงที่ใดม้วนหรืออะไรพวกนี้เราอาจจะต้องเป่าให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดนิดนึงนี่ก่อนไหมครับอันนี้เป็นทรงลักษณะเป็นบ๊อบเททูเบาแล้วก็เก็บนะครับแต่เทคนิคของการเก็บนะครับต้องแบ่งลักษณะเหมือนเดิมลักษณะเป็นวีคว่ำแต่ช่างบางท่านก็อาจจะใช้วิธีที่ตัดทั่วไปนะครับผมก็คือควายคัตติ้งแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้หมดนะครับผมแต่ของผมก็คือผมจะชอบใช้วิธีของผมก็คือลักษณะอันนี้เป็นทักษะส่วนตัวนะครับก็เป็นลักษณะใช้กรรไกรไล่ลงมานะครับผมเนี่ยเป็นเทคนิคกรรไกรญี่ปุ่นนะครับผมเราเหล่าเฉพาะช่วงปลายนะครับดึงล้วนผมมานะครับดึงล้วนมาแล้วก็เหล่าเฉพาะช่วงปลายนะครับแต่ถ้าเป็นเทคนิคลักษณะนี้ก็จะลึกก็ได้ไงครับลึกก็ได้คือหมายความว่าถ้าเราจับมานะครับเราลึกขึ้นไปข้างบนก็ได้แต่ถ้าพอยต์คัตติ้งจะได้แค่ต่ำๆนะครับผมนะครับแต่นี้ก็คือของผมก็คือผมจะใช้วิธีลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูนุ่มดูซอฟขึ้นแต่ทุกครั้งเราจะต้องทีละชั้นผมนะครับผมอันนี้ผมจะทำทีด้านซ้ายด้านขวาก่อนอาจารย์ครับแล้วปกติสมมติว่าถ้าเราจะทำงานเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยครับถ้าเราแบ่งผมเป็นเส้นตรงเนี้ยกับแบ่งเป็นตัววีความอย่างเงี้ยครับมีข้อแตกต่างยังไงบ้างข้อแตกต่างก็คือถ้าเราตัดลักษณะบ๊อบเททูก็คือการแบ่งก็คือการตัดการแบ่งต้องลักษณะเดียวกันคือเราตัดบ๊อบเททูเราแบ่งวีคว่ำเวลาเช็คผมเราก็ต้องเช็ควีคว่ำเห็นไหมครับสังเกตดูว่าผมจะจับหนาขึ้นนิดนึงก็ได้นะฮะแต่การโน้มเอียงของเส้นผมก็คือจับปุ๊บเทคนิคของผมก็คือเราจะโน้มให้มาสุดนะครับบางทีมันยังมีความหนาหนับอยู่นะครับถ้าเราตัดตรงแบบนี้ก็ได้นะครับผมอยู่ที่ช่างบางท่านก็ถนัดแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่การพอยเข้าไปเนี่ยโอกาสพลาดมีนะครับผมบางครั้งถ้าวางกันไกลไม่ดีเนี่ยอ๋อมาถึงในกรณีที่วางเฉียงใช่ไหมครับใช่วางเฉียงเนี่ยเนื้อผมจะหายไปนะครับผมแต่ถ้าเราวางตรงๆเข้าไปขนานกับเส้นผมคือ90เข้าไปก็ได้นะครับนะครับแบบเดียวกันใช้ได้หลายแบบนะครับเทคนิคต่างๆในการตัดแต่ของผมชอบลักษณะนี้นะครับผมก็คือจะกินผมได้เยอะกว่าใช่ไหมก็คือได้ครับทุกเทคนิคดีหมดนะครับผมการตัดผมที่ดีก็คือกรรไกรตัดผมฟันปลามีดโกนปัสตาเลียนทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับทรงนะครับอาจารย์ครับมีครับผมเข้ามาดูครับครับบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ใครเอ่ยเจ๋มีหลายเอ๋เหลือเกินขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าดูก็สังเกตดูนะครับเวลาแบ่งเวลาผมจับผมจะเน้นหนาขึ้นหน่อยนะครับคือเราไม่ต้องไปแบ่งบางเกินก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับจะใช้เทคนิคไหนก็ได้นะครับการลดเนื้อผมหรือการลดขอบของทรงนะครับให้ดูผิวให้ดู
ละมุนขึ้นฮะแต่เทคนิคของผมคือผมย้ำสถานีนะครับจับปุ๊บก็โน้มลงมาเอ๊ะลืมไปต้องควงก่อน3รอบโทษนะครับเทคนิคนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะครับถ้าลอกเลียนแบบแล้วพลาดขึ้นมาก็คือเลือดอาบนะครับใช่สังเกตนะครับเวลาเหลาเนี่ยสังเกตว่าอันนี้จะใช้ได้กับทุกทรงนะครับถ้าเราเหลาหรือรูดผมเนี่ยทำให้ช่วงปลายคิ้วทำให้ความรุ่มของทรงนะครับจะทำให้ดูง่ายขึ้นสังเกตดูไหมครับดูออกป่าวไม่รู้สังเกตดูมันจะไล่มาระดับของด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านนี้ดึงมาข้างหลังหมดเลยนะครับดึงมาด้านหลังหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็เก็บช่วงปลายอย่างเดียวนะครับเหลาช่วงปลายเดี๋ยวให้ปลายผิวขึ้นลบขอบผมขั้นผมให้ดูนวลดูเนียนขึ้นนะครับถ้าไม่ถนัดก็ใช้ฟันปลาช่วยได้นะครับฟันปลาก็ช่วยได้นะครับเทคนิคฟันปลาเทคนิคหลายอย่างนะครับนะพอเสร็จด้านนึงแล้วข้างนี้เราก็เหมือนเดิมสังเกตดูไหมครับให้ดูก่อนง่ายสังเกตดูไม่รู้ดูออกหรือเปล่าว่าด้านนี้เท็กเจอร์มาแล้วโอ๊ตสังเกตดูครับข้างนี้เท็กเจอร์มาแล้วความนุ่มของทรงก็จะดูนุ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ดูด้านนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บทรงนะครับข้างนี้ก็จะดูเป็นไงครับอันนี้จะดูแข็งกว่าจะดูแข็งเพราะว่าที่เราตัดทรงบ็อกเททูทุกครั้งที่เราตัดทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นช่างที่ดีก็คือควรจะเก็บรายละเอียดของทรงให้ได้ทั้งหมดแม้แต่ผมผู้ชายหรือทุกทรงครับทุกทรงต้องเก็บหมดนะครับผมก็คือเราต้องเก็บรายละเอียดตรวจเช็คต่างๆให้มีความหนาหนักความรุ่มความซอฟก็คือต้องเก็บงานให้ดีๆเห็นไหมอันนี้ก็จะดูรุ่มขึ้นสังเกตไหมเทคนิคของผมจะไม่มีอะไรยากเลยจากผมยาวๆเห็นไหมก็จะดูเทแต่อันนี้หัวหุ่นจะเป็นหัวที่ผมบางเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะสังเกตดูไหมครับข้างนี้ก็จะดูนุ่มดูซอฟขึ้นครับครั้งนี้ก็ยังดูหนักอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังเก็บอีกด้านหนึ่งนะครับผมแบ่งเหมือนเดิมนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับจับผมมาก็โน้มมาตำแหน่งที่6คือโน้มเอียงมาเล็กน้อยแล้วกดต่ำนะครับผมก็คือ45เหมือนเดิมนะครับไม่ยกสูงนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ช่วงปลายนะครับผมจะเทคนิคจะถนัดเทคนิคแบบนี้นะครับผมคือเคยได้เรียนมากับอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับก็คือได้ฝึกมาก็ใช้ตัดลักษณะนี้ก็นานหลายปีแล้วนะครับปลายจะค่อนข้างซอฟขึ้นและดูนุ่มขึ้นนะเหมือนเดิมครับแบ่งมีความลงมาอันนี้จะเป็นเทคนิคตัดให้ดูว่าใช้กรรไกรตัวเดียวก็ทำงานได้ง่ายนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก็บงานก็ใช้กันแต่ตัวเดียวอาจารย์ถามแล้วระหว่างถ้าสมมติว่าในกรณีที่บางท่านถนัดใช้กันไกฟันปลาครับฟันปลาก็ได้ครับ มีผลยังไงไหมครับข้อแตกต่างครับก็อาจจะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าฟันปลาถ้าเราสับเข้าไปเนี่ยบางทีเนื้อผมมันหายเนื้อผมมันหายแล้วก็ลักษณะของทรงอาจจะดูผิดเพี้ยนได้บ้างเล็กน้อยแต่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะครับอาจจะใช้ให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ไม่สับให้เยอะมากเกินไปก็ใช้ได้นะครับเพราะฟันปลาก็จะทำง่ายแล้วก็เร็วนะครับฟันปลานะแต่ต้องระวังเรื่องเนื้อผมต้องระวังบางคนมือหนักมือเบาอย่างนี้ใช่ครับผมมันจะมีน้ำหนักมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสังเกตดูนะครับผมไล่ลงมาผมจะเก็บเฉพาะช่วงปลายนะครับเก็บเฉพาะช่วงปลายให้ผมปลายมันซอฟขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราตัดลักษณะนี้
หรือเราตัดแบบพอยก็ได้นะครับได้หลายแบบตัดผมไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อยกเว้นนะครับอยู่ที่เทคนิคแต่ละท่านนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สังเกตไหมครับจะดูค่อนข้างซอฟต์และดูนุ่มนะฮะอันนี้เหมือนกันจะไม่ได้แบ่งบางมากเกินไปเห็นไหมครับสังเกตดูไหมครับจะไม่ได้แบ่งบางมากเกินไปการเก็บก็คือเหมือนเดิมอยู่ตำแหน่งที่6ด้านหลังนะครับโน้มมาด้านหลังนะครับแล้วก็กดต่ำๆไว้นะครับบางทีเนี่ยเวลาตัดเนี่ยเราสามารถมองออกเลยตรงนี้หนาไปตรงนี้บางไปเนี่ยนะครับเราก็ไล่เก็บนะครับเทคนิคนี้บางทีสำหรับผมที่ค่อนข้างหนาฟูเราสามารถใช้เข้าไปลึกได้นะลึกได้คือบางทีลดเนื้อผมช่อที่ค่อนข้างหนาเราก็ไล่สูงขึ้นไปอีกนะสามารถไล่สูงขึ้นไปได้อีกนะครับก็คือได้หลากหลายเทคนิคนี้คือจะได้เก็บงานได้แล้วถ้าเป็นกรณีที่คนที่ผมบางไงครับถ้าต้องการจะตัดเทคนิคแบบนี้สามารถตัดได้ไหมครับตัดได้ครับเทคนิคการกายแบบนี้คือเทคนิคการคือการเก็บงานให้ดูปลายผิวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าแบบนี้คือเวลาเราตัดสังเกตดูครับช่อนี้โน้มออกมาเราสามารถเก็บงานก็คือเฉพาะช่วงปลายๆนะครับช่วงปลายๆคือแบบนี้นะครับช่วงปลายๆคือถ้าเป็นผมค่อนข้างบางเราไล่ต่ำๆนะครับเราจะไปไล่สูงไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าไล่สูงเนื้อผมมันจะหายแล้วก็ความหนาของเส้นผมบางทีลูกค้าบางอยู่แล้วเนี่ยผมบางอยู่แล้วเราไปไล่ยิ่งบางไปก็ไม่สวยนะครับถ้าผมบางเนี่ยสามารถไล่แค่ได้แค่ไปปลายนะฮะแค่ไปปลายผมเนี่ยเทคนิคนี้เวลาตัดบางทีมันจะมีพวกตาตะกั่วแตนหรือเป็นลักษณะอย่างผมบางคนจะมีผมแตกปลายผมชี้ผมดีเนี่ยเหมาะสำหรับพวกถ้าเป็นผมยืดผมดัดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีผมเสียใช่ไหมครับบางทีมีชี้ๆมาเราสามารถยังไงนี่ไงบางทีเราเก็บที่ชี้ๆดีๆมาเล็กน้อยได้นะครับแล้วก็พยายามดูรายละเอียดต่างๆนะครับเก็บงานให้ดีลูกค้าจะชอบตรงที่ว่าเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาไม่ได้ใดอะไรก็ทรงมันยังอยู่และอย่างคือเราเช็คทุกช่อในการตัดนะครับทุกช่อในการตัดคือเวลาเราไล่ผมอะไรพวกนี้เราเช็คให้ดูละเอียดเพราะว่าบางท่านลูกค้าเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยชอบใดก็มีครับผมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ช่วงด้านบนนะครับเราอาจจะหวีเก็บเกือกม้านะครับเก็บเกือกม้าคืออาจจะเช็คช่วงปลายผมเล็กน้อยเองช่วงปลายคือจุดสูงสุดอันนี้ใช้ได้หมดนะครับถ้าเป็นพวกแนวผมสไลด์อะไรพวกนี้ครับผมอาจจะเรียกว่าเก็บมุมแค่นั้นเองเก็บมุมผมด้านบนนะครับดึงโน้มมา45ขนาดกะโหลกนะครับด้านหลังที่มีชื่อปลายผมนะครับปลายนิดเดียวนะครับแบบเดียวกันนะครับเทคนิคกันไกลเราจะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเทคนิคกันไกลก็จะแต่แบบนี้คือมันจะเก็บแล้วมันก็ได้หมดนะครับเอาที่เราถนัดนะครับบางท่านไม่ถนัดก็แบบนี้ก็ได้ครับได้หมดนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับเจนโอ๊ตเป็นไงบ้างดูผิวขึ้นเยอะเลยครับดูผิวขึ้นเยอะนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สังเกตดูไหมครับว่า เวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยจากตอนแรกผมยาวนะครับนะอันนี้คือจะเททุยต่ำๆแล้วก็เทเยอะหน่อยแต่ถ้าเทน้อยๆก็ได้นะครับเทน้อยเดี๋ยวจะมีวิธีการตัดเดี๋ยวไว้คราวหน้าดีกว่าเนาะถ้าเทน้อยๆก็จะมีวิธีการตัดคือเราอยู่ตำแหน่งอีกตำแหน่งนึง
เอาเทน้อยก็มีตำแหน่งที่6 5 6 7เดี๋ยวจะมีหลายแบบสังเกตมั้ยครับนะอันนี้ก็จะเบาๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเป็นหลายครั้งแรกเลยของผมปกติไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกก่อนจันเลยครับอยู่ในวงการนานแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช่ครับครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่างทำผมนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเรียนตัดผมหญิงหรือว่าเพิ่มโอกาสในการรับลูกค้าก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามในแฟนเพจของอาจารย์ได้เลยนะครับหรือว่าในแฟนเพจของ Facebook Barber Brand นะครับหรือว่า Agent ก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับอยากจะบอกว่าอาจารย์สอนนี่แทบจะจับมือสอนเลยนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับให้อาจารย์สรุปงานให้จริงๆครับเดี๋ยวต้องมีนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับผมอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็เป็นทรงบ๊อบเคทุยต่ำๆนะครับผมเห็นไหมครับถ้าสนใจมาติวมาเรียนผมผู้หญิงนะฮะที่นี่โอ๊ตอธิบายที่ครับขอเริ่มอธิบายใหม่อีกรอบนึงนะครับสำหรับเพื่อนช่างทำผมที่ต้องการเรียนตัดผมหญิงนะครับหรือว่าเพิ่มโอกาสสำหรับการรับลูกค้านะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลในแฟนเพจของ Barber Brand หรือว่า Elgin ได้เลยครับอยากจะบอกว่าอาจารย์นี่แทบจะสอนตัดผมแบบจับมือสอนเลยใช่ไหมครับรับตอนนี้ที่มีเรียนอยู่ก็ต้องเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมมีการเดินทางก็สะดวกนะครับบางทีต่างจังหวัดนะครับเพิ่มเติม3วัน5วัน7วัน10วันนะครับผมไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ครับผมมันนิดนึงเร็วมันนิดนึงโอ้โหเห็นไหมครับผู้ช่วยครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็คอร์สแรกนะครับเราจะเริ่มในช่วงของเดือนกุมภาต้นเดือนใช่ไหมครับเดือนกุมภาส่วนวิดีโอต่อไปหรือว่าไลฟ์สดต่อไปนะครับอาจารย์หมูจะมาสอนเทคนิคอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับอยากดูทรงไหนแนะนำมาก็ได้ใช่ครับใครที่อยากดูทรงผมอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เขาเรียกอะไรนะคอมเมนต์มาได้เลยครับสอบถามมาได้เลยได้ครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะเรียนตัดผมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับหรือว่าดู EP ต่อไปนะครับก็สามารถดูในสองช่องทางด้วยกันก็คือในแฟนเพจของ Barber Brand นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจของ Facebook Angel นะครับก็สามารถดูได้เลยครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์ครับวันจันทร์หน้าครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสวัสดีครับดีครับ